สนับสนุนโดย Hops A Culture to Discover Brewery Think Wisely Offer Quality GT Showcase และวันนี้ครับ GT Mania ในช่วง GT Showcase ก็ยังอยู่ที่ RSR Automotive ครับสวัสดีครับคุณโจ๊กสวัสดีครับพี่อาร์ตครับวันนี้ผมขอบอกได้เลยว่าคุณโจ๊กเตรียมรถสุดพิเศษสำหรับคอ BMW มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันใช่ไหมครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเอาใจคนที่ชื่นชอบ BMW เป็นพิเศษเลยแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบสไตล์การตกแต่งของ Study จากญี่ปุ่นห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าสไตล์การตกแต่งของ Study จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับมีอะไรพิเศษผมขอลงไปดูเลยนะเชิญครับไปครับนี่ครับและรถ BMW คันพิเศษที่ผมพูดถึงนั้นก็คือ M3 E92 คันนี้ครับคุณโจ๊กครับผมครับมันพิเศษยังไงคือคันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากว่าทาง RSR Automotive มีโอกาสได้ดูแลรถ BMW ของลูกค้าหลายคันมากนะครับแล้วลูกค้าหลายๆคนก็ชื่นชอบในการแต่ง BMW มากนะครับโชคดีที่เรามีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อมิสเตอร์บ๊อบซูซูกินะครับซึ่งมิสเตอร์บ๊อบเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสำนักแต่งชื่อดังที่ญี่ปุ่นชื่อ Study อันนี้คือ Study ผมเองโดยส่วนตัวก็อาจจะไม่คุ้นกับชื่อนี้หรือแม้แต่คนที่รัก BMW บางคนก็อาจจะไม่ทราบใช่ครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยชื่อของ Study ดังมากดังมากใช่ไหมใช่ครับทาง RSR Automotive เนี่ยก็เลยได้รับเกียรติจาก Mr. Bob ให้ RSR Automotive เป็นที่แรกในโลกที่เป็น Study นอกประเทศญี่ปุ่นครับพี่อ๋อโอเคก็คล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นก็จะมีสำนักแต่งของ Porsche ก็คือเหมือน RSW เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นของแฟนคอ BM โดยเฉพาะใช่ครับว้าวก็เลยมาเปิดเป็น Study Bangkok ที่ RSR Automotive ครับโอเคครับผมแล้ว Study เนี่ยทำการแต่งอะไรบ้างอย่างคันนี้ใช่ไหมครับเริ่มจากภายนอกสีก่อนเลยที่โดดเด่นตัวรถที่แท้จริงของคันนี้เนี่ย คือสีขาวเป็น M3 สีขาวใช่ครับเป็น M3 สีขาวทีนี้เนี่ยทาง Study Bangkok เราก็ได้ทำการ Vinyl Wrap บอกว่าสีสวยมากนะใช่ครับสีนี้เนี่ยมันชื่อว่า Atlantis Blue ครับผมเมื่อเราได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับคันนี้ครับพวกชุดคาร์บอนไฟเบอร์ Aeropass ต่างๆใช่ครับรอบคันลิ้นหน้าหลังคาครับนะครับผมเราสั่งมาจากวอลสไตเนอร์ที่อเมริกาอ๋อวอลสไตเนอร์เคยได้ยินใช่ครับก็คือ Study เนี่ยคือไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็น Aeropass หรืออะไรเองไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนเขาจะเป็นเหมือนเป็นจับ Mix and Match ใช่เป็นผู้ให้คำแนะนำนะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยในส่วนของภายนอกนะครับเราเน้นการแต่งแบบ OEM Plus ก็คือไม่ดุไม่โหดอะไรมากใช่คือนิ่งคันนี้จะเน้นที่ performance ของมันมากกว่าคือสิ่งที่มันเป็นพิเศษเนี่ยอยู่ข้างในฮูดอยู่ในฮูดนั้นแล้วก็อยู่นะครับในซุ้มล้อนี่แหละใช่ซุ้มล้อครับนะครับในนี้เนี่ยเราได้ทำการใส่เบรกของ Brembo อ๋อครับเห็นละเนี่ยอ๋อ8พอร์ตใช่ครับแล้วก็ custom made สีส้มเพื่อที่ให้โดดเด่นอันนี้ Brembo ทำมาให้เลยใช่ครับว้าวแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างไฟฟ้าทั้งหมดของเดิมของ BM ถอดออกครับว้าวครับเราใส่คอยล์โอเวอร์ของ KW KW ครับผมเราใช้เป็นตัว V3 ครับ V3 นี่หมายถึงอะไรเป็น Warranty ครับมันจะสามารถปรับระดับได้ครับผมในเมื่อเราทำการจูนิ่งเครื่องแล้วเนี่ยช่วงล่างสำคัญที่สุดละใช่ชีวิตเราอยู่บนช่วงล่างครับพี่ยางกับเบรกถูกต้องครับช่วงล่างฉะนั้นเราเลยต้องทำการโมดิฟายมันให้เอาอยู่กับแรงม้าเกือบ600แรงม้านี่600ใช่ครับ M3 เดิมเท่าไหร่นะประมาณ M3 เดิมเนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่ประมาณ400กว่านี่เพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โห200ม้าได้เลยใช่ครับ
นอกจากสี Atlantic Blue Metallic ที่ซึ่งเป็นไวนิลแรปเนี่ยซึ่งสะดุดตามากเลยสวยมากผมยังเห็นสิ่งที่สะดุดตามากกว่านั้นอีกก็คือชุดกระโปรงท้ายใช่ครับชุดนี้เนี่ยเราได้ทำการเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับเราใช้วัสดุที่น้ำหนักเบากว่าเดิมอันนี้ของวอลสไตเนอร์ป่ะครับใช่ครับอ๋อแล้วก็เราทำเป็นปอยเลอร์ไปในตัวเลยเหมือนเป็นดักเทลใช่ครับดูเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้เพิ่งเคยเห็นเลยครั้งแรกใช่ครับชุดข้างล่างก็เหมือนเป็นมีดิฟฟิวเซอร์มีดิฟฟิวเซอร์ครับที่ทำเพิ่มขึ้นมาครับนะครับถ้อยเสียเปลี่ยนใหม่กันชนก็ยังเป็นของ M3 กันชนเป็น M3 ของเดิมครับสิ่งที่สะดุดตาอีกอย่างนึงตรงป้ายนี้ ESS ครับผมหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยได้ใส่ซูเปอร์ชาร์จคิดของ ESS ครับอ๋ออันนี้คือชื่อของคิดที่เป็นซูเปอร์ชาร์จถูกต้องครับชักอยากดูข้างหน้าแล้วล่ะว่าไอ้ ESS เนี่ยมันไปเพิ่มเติมอะไรให้กับรถยนต์คันนี้บ้างเดี๋ยวขอลองคุณโจ๊กช่วยเปิดขุมพลังของเจ้า M3 คันนี้ได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับก่อนที่ไปถึงเครื่องครับผมฝากระโปรงหน้าก็ทำมาใหม่หมดใช่ครับวอลสไตเนอร์ใหม่ทั้งหมดครับผมก็เป็นวัสดุน้ำหนักเบาเช่นกันถูกต้องครับเน้นลดน้ำหนักแล้วก็คือคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าภายนอกครับนะครับเราเน้นให้โดดเด่นขึ้นจาก M3 ปกติแต่ว่าเรามามุ่งเน้นที่ขุมพลังของมันขุมพลังครับผมอย่างชุดซูเปอร์ชาร์จคิดที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นของวอลสไตเนอร์ซึ่งผลิตมาสำหรับรุ่น M3 E92 โดยเฉพาะเฉพาะ E92 ใช่ครับครับนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วแรงม้าเคลมอยู่ที่ประมาณ575แรงม้าชุดพวกอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปลี่ยนใหม่เราได้ทำการควบคุมใช่ครับต้องมาจูนใหม่ด้วยจูนใหม่ด้วยครับว้าวต้องเป็นคนจากเมืองนอกมาจูนไหมหรือคนไทยก็สามารถจูนได้หรือมันมาเป็นคิดของมันมาครบเลยคันนี้เนี่ยเป็นชุดคิดมาเลยนะครับผมส่วนซอฟต์แวร์ข้อมูลเนี่ยเราออนไลน์กับทางนอกโอเคก็คืออัปโหลดดาวน์โหลดอะไรใช่ครับเฟิร์มแวร์ของเขาถูกต้องครับสิ่งที่เพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือคันนี้เนี่ยได้ใส่ถ้อยเสียของอะคาโปวิกครับผมแบบฟูลเซ็ตเลยงั้นในเมื่อแนะนำมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคงต้องสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันหน่อยว่าเสียงจะเป็นยังไงครับผมอันนี้นี่คือมาทั้งชิ้นอันนี้เลยใช่ครับมาทั้งชิ้นครับส่วนตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ชาร์จโจ๊กครับสำหรับภายในเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจาก M3 ทั่วไปเลยมันมีความแตกต่างอยู่ครับพี่คือรถ M3 คันนี้เนี่ยชื่อ M3 Iconic Iconic ใช่ครับซึ่งภายในเนี่ยคอนโซลกลางนะครับแผงข้างเบาะจะมีสติชชิ่งที่เป็นสีเดียวกับตัวรถอ๋ออย่างคันนี้ก็คือเป็นสติชชิ่งสีขาวถูกต้องครับแต่ว่าด้วยการที่เจ้าของรถเนี่ยอยากได้รถคันนี้ให้มันพิเศษออกไปก็คือไปแรปเป็นสี Atlantis Blue ครับผมนะครับโดยสีโดยปกติของ Stitching จะเข้ากับตัวรถทั้งหมดเลย M3 มีสีอะไรบ้างสีเงินสีเหลืองสีขาวส้มใช่ไหมฮะ Stitching ก็จะเป็นไปตามนั้นถูกต้องครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความเป็น BM ก็ยังเป็นความเป็น BM อยู่ก็มีความเรียบหรูต้องครับสุดยอดนอกจากเป็น M3 GTSซึ่งอันนั้นก็จะดิบไปเลยคนละลุคกับนี้จะเป็นลุคแบบไลท์เวททุกอย่างใช่ก็จะมินิมอลใช่มีโลบงโลบาความสะดวกสบายก็น้อยลงนะครับคราวนี้เนี่ยอยากจะฟังเสียงแล้วว่าที่คุณโจ๊กบอกว่าเปลี่ยนเป็นท่อไอเสียของอะคาโปวิกใช่ไหมฮะแล้วก็ชุดซูเปอร์ชาร์จของ ESS ครับผมขออนุญาตลองดูนะเชิญครับขอบคุณครับนี่เสียงธรรมดาก็อย่างนี้แหละให้อารมณ์ความเป็นอะคาโปวิกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนิดหน่อยครับจะไม่ค่อยออกตอนถ้า 3,000 รอบขึ้นไปเสียงถึงจะเปิดจะเริ่มมาครับเปิดเสียงถึงจะเริ่มมาเสียงก็จะแผดๆครับเสียงนุ่มๆแต่ว่าให้ฟิลดุดันพอสมควรแต่ก็ไม่ทำให้คนอื่นหนกหูครับก็ว่าเสียงเคาะเลยครับอ่ะเ
แล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณโจ๊ก RSR Automotive และสำนักแต่ง Study Bangkok ที่ได้นำรถ M3 E92 คันพิเศษสุดๆคันนี้มาให้ท่านผู้ชม GT Mania ได้รับชมครับส่วนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับและช่วงหน้าอย่าลืมติดตาม GT Focus ครับและนี่ก็เป็นรถสวยๆจากช่วง GT Showcase ครับจากที่ผมได้สัมผัสกับ Bentley Continental GT คันนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันมีความหรูหราและความสง่างามเป็นอย่างมากส่วนตัวผมเองครับก็ชอบความหรูหราและความแรงของเครื่องยนต์แล้วพูดถึงความคุ้มค่ากับการได้เป็นเจ้าของ Bentley กับเงินก้อนโตที่คุณต้องเสียมันไปสำหรับบางคนผมคิดว่ามันคุ้มค่าครับเพราะจุดประสงค์หลักของ Bentley คือเป็นมรดกที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับและวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณฮอปสาขาเกษตรนวมินที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารยานยนต์และภาพสวยๆได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อยู่ด้านล่างนี้ครับครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตามกันใน GT Mania สำหรับวันนี้สวัสดีครับGT Mania.